แล้วก็อย่างเมื่อวานนี้ชูวิทย์กมลวิศิษฐ์เดินทางไปยื่นข้อมูลการอภิปรายนะบอกว่าเป็นข้อมูลทุนจีนสีเทาให้กับสสก้าวไกลเมื่อวานนี้เพจก้าวไกลเนี่ยนะได้มีการนำเสนอเนี่ยค่ะเป็นแบนเนอร์เลยนะคะบอกว่างานใหญ่แน่วิเตรียมอภิปรายลากไส้ทุนจีนสีเทารัฐบาลคิดให้ดีถ้ายุบสภานี้เท่ากับยอมรับข้อกล่าวหาแล้วก็เครื่องหมายคำถามนะคะนี่ค่ะรังสิมันต์โรมโฆษกพรรคก้าวไกลคือคุณชูวิทย์เนี่ยกะป้อนข้อมูลให้รังสิมันต์โรมเลยหลังจากที่กล่าวออกมาไงบอกว่ายังไม่มีฝ่ายค้านมาขอข้อมูลแกเลยเอามาให้เองเลยใช่ไหมแต่ว่าสันทนะนี่สังกัดพรรคก้าวไกลสันทนะนะแล้วก็อย่าลืมนะครับพรรคเพื่อไทยอ่ะนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่คิดจะอธิบายบ้างเหรออธิบายว่าตู้ห่าวเนี่ยนะเพราะถ้าย้อนกลับไปดูฮะอันนี้เป็นเพจที่ท็อปนิวเนี่ยนำเสนอก่อนหน้านี้นะนะตัวละครที่เกี่ยวพันหรือมีความสัมพันธ์กับตู้ห่าวเนี่ยดูสิฮะนะมีใครบ้างนะมีทั้งนายตำรวจมีทั้งอดีตรัฐมนตรีนะแล้วก็ธุรกิจที่ได้ประโยชน์ดูสิฮะเพราะเหตุนี้หรือเปล่าเพื่อไทยก็เลยไม่ขยับอภิปรายเลยเนี่ยเงียบเลยนะแล้วถ้าการเมืองพลิกขั้วเนี่ยคดีตู้ห่าวจะเป็นยังไงนะเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้มีการให้สัมภาษณ์นะฮะเปิดเผยว่าเนี่ยการอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติของฝ่ายค้านนะทางฝ่ายครม.เนี่ยเตรียมการไว้ว่ายังไงท่านนายกเอายังไงนะเดี๋ยวเราไปฟังนายกตอบเมื่อวานนี้นะฮะก็เป็นเรื่องของการหารือร่วมกันไปหารือร่วมกันก็สุดแล้วแต่ทางสภาว่าไงก็ขึ้นอยู่กับวิปรัฐบาลว่าจะไปหารือกันนะเริ่มต้นต้นเดือนใช่ไหมคะก็เมื่อวานเขาว่าไงล่ะเมื่อวานเธอก็เสนอข่าวไปแล้วไม่ใช่เหรอเราก็เปิดผมไม่ใช่ผมให้หรือไม่ให้มันขึ้นอยู่กับสภาจะตกลงกันไปยังไงทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะกี่วันก็กี่วันแต่ผมคิดว่าวันเวลานี้ก็อย่าใช้มันมากนักเลยนะไม่ใช่เป็นการเอาเป็นการอะไรต่อสู้ทางการเมืองไม่ใช่บ้านเมืองกำลังมีปัญหานะเพราะฉะนั้นทุกปัญหาต้องดูว่าเราแก้ไขแล้วบ้างนะถ้าพูดกันแต่เรื่องที่มันไม่ดีมากๆนักมันก็ทุกอย่างมันก็รวนไปหมดอ่ะหาสิ่งดีๆมาหากันให้เจอมึงสิมันเยอะอันเรื่องของผมมันเป็นการตัดใจของผมในสภาคืออย่าถามคำถามล็อกๆผมแบบนี้นะผมตอบไม่ได้หรอกแต่ผมก็ขึ้นอยู่สถานการณ์ว่าผมจะตอบหรือไม่ตอบหรือตอบยังไงนะเพราะก็หลายอย่างก็เป็นสิ่งที่กล่าวมาหลายปีมาแล้วล่ะทุกครั้งที่มีการอภิปรายก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะแล้วเวลาผมพูดก็ไม่ฟังทุกครั้งในการอภิปรายผมก็ชี้แจงไม่ใช่เหรอค่ะแต่พูดแล้วก็ไม่ฟังนะ